โอเคครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวที่ผมอัดแบบไลฟ์สดเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมก็กำลังรื้อฟื้นเพจที่บินของผมไปอยู่อันนี้เป็นรีวิวของเรื่อง Leave the World Behind นะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ฟอร์มใหญ่จะเรียกฟอร์มใหญ่ได้ไหมของ Netflix ในสัปดาห์นี้ครับด้วยนักแสดงที่แบบ3คนหลักอ่ะผมเชื่อว่ามาเฮอร์ชาลาอาลีจูเลียโรเบิร์ตแล้วก็อีธานฮอคผมรู้สึกว่า3คนหลักเนี่ยแค่ชื่อ3คนเนี้ยผมก็คลิกไปดูโดยไม่ต้องตัดสินใจมากมายแล้วครับก็ Leave the World Behind เนี่ยคือจะอธิบายเรื่องราวยังไงดีคือครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวพักร้อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องเอาตัวรอดแล้วกันประมาณนี้แหละผมพูดเรื่องย่อแค่นี้เลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้หลังดูจบนี่ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนนะครับนี่ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนที่แบบต้องการแบบอะไรที่แบบหวือหวาหวือหวาหรือว่าแบบต้องการอะไรที่แบบพาเราลุ้นแบบโอ้โหฉากแอคชั่นแบบรุนแรงเรื่องนี้มันเน้นไปที่ psychological horror ครับ psychological horror คืออะไร psychological horror ก็คือแบบแนวปั่นประสาทอะแนวปั่นประสาทที่แบบปั่นจิตของเราให้แบบเอ้ยดุดแล้วก็พาเราแบบตามเรื่องราวที่แบบวายป่วงไปยอมรับว่าเรื่องนี้ด้วยความยาวประมาณ2ชั่วโมง20เนี่ยอาจจะมีเบื่อกันบ้างครับมีเบื่อแล้วก็มีแบบโมเมนต์ที่แบบชวนแบบอีหยังวะ What the fuck อะไรประมาณนั้นด้วยคือล็อบยอมรับว่าดูไปเนี่ยคือแบบบางจุดมันไม่น่าติดตามนะแต่แบบมันชวนแบบอีหยังว่ะแล้วแบบอะไรของมันว่ะแล้วแบบมันก็พอมาถึงจุดนึงอ่ะมันก็มีจุดอธิบายแล้วแบบตัดจบเลยตัดเราแหละดูจบแล้วแบบตัดจบเลยเออความเห็นสั้นๆที่แบบผมเพิ่งดูจบแบบสดๆร้อนๆก็แค่นี้เลยครับมาที่ข้อเสียกันแล้วกันอย่างที่ผมบอกนี่ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนบางคนอาจจะแบบเกลียดเรื่องนี้ไปเลยว่าแบบเอ้ามึงเล่าอะไรของมึงเนี่ย2ชั่วโมง20แล้วแบบเอาเวลาคืนมาผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่คิดแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมเห็นบางคนก็คิดแบบนี้นะในแบบในทางเฟซว่าบางคนบ่นว่าแบบเฮ้ยเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยผมแล้วก็บางคนก็อาจจะชอบมากๆเพราะว่าแบบมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับการแบบปั่นประสาทของตัวละครไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับพาเราสำรวจเรื่องราวของแต่ละตัวละครเกี่ยวกับความเชื่อใจที่ผมเชื่อว่าแบบบางคนก็ไม่น่าจะอินน่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจุดเฉลยของหนังอะจะเรียกว่าจุดเฉลยมันสปอยไหมฮะเรียกว่าแบบจุดที่คลายปมแล้วกันคลายปมบางส่วนอะมันเร่งๆอะแล้วแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบคุณตบหน้าตบหน้าแล้วอ่ะโดนตบหน้าแล้วแบบเอ้าตัดจบเลยตัดจบแบบอย่างวะเลยอ่ะผมเชื่อว่าบางคนต้องมีอาการแบบนี้หลังดูจบข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้บางช่วงมันดูล่องลอยครับบางช่วงมันดูล่องลอยแล้วแบบอะไรมันเหมือนกับวนเวียนเหมือนแบบบางช่วงจะเรียกไม่มีอะไรเล่าก็ไม่เชิงครับแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความยาวหนังอ่ะมันยาวจนเกินไปและอีกอย่างคือผมเชื่อว่าคนต้องมีคนกดดูเพราะแบบดูตัวอย่างมาผมรู้สึกตัวอย่างบางจุดบางฉากอ่ะคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่หนังแบบภัยพิบัติแบบโอ้โหฟอร์มยักษ์นี่เป็นหนังแบบเล่นกับจิตใจคนน่ะที่ผมเชื่อว่าบางคนก็ไม่น่าจะแบบอินตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของหนังเรื่องนี้หลักๆเลยผมชอบมุมกล้องมากมุมกล้องนี่คือแบบโอ้โหเราได้เห็นแบบลูกเล่นที่ยอมรับว่าแบบมันเป็นหนังที่แบบมุมกล้องอ่ะทำให้หนังดูพิเศษขึ้นมาเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะพ่วงกับที่เพิ่งทำงานซีรีส์รู้สึกจะเป็นซีรีส์ Mr. Robot ครับซึ่งออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่เคยดูนะแต่ว่าคือหลังดูซีรีส์เรื่องนี้จบอ่ะรู้เลยว่าแบบโอ้คนนี้มีสไตล์ที่แบบน่าสนใจมากแล้วแบบอยากจะไปติดตามเลยอ่ะแต่ว่าแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เล่นได้ดีทุกคนนะครับเล่นได้ดีทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะมี2ตัวละครก็คือตัวละครแบบลูกๆอ่ะ
ลูกฝั่งแบบฝั่งพระเอกนางเอกอะที่ดูแบบดบๆอะดูเฉยๆแล้วเหมือนกับเหมือนบทใส่เข้ามาเพราะแบบมันจำเป็นต้องใส่อะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดูไหลลื่นขนาดนั้นอะอืมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็คือระบบเสียงครับระบบเสียงอันนี้ต้องบอกว่าผมดูในหูฟังนะดูในหูฟังแล้วแบบโอ้เราถ้าสมมติคุณดูในทีวีเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบเอฟเฟกต์แล้วกันไม่สปอยเอฟเฟกต์แบบที่แบบเข้าหาคุณเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆในฉากที่แบบจะเรียกว่าแบบมันเยอะไหมมันก็นับฉากได้อะไม่ถึง10ฉากอะที่มันจะมีแบบเสียงแบบเล่นกับความแปลกประหลาดอะของบรรยากาศแล้วเหมือนทำให้เราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะอืมก็มันอย่างที่บอกครับบทอะเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแบบเล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันจะมีบางคนที่แบบหลุดเลยแล้วก็บางตอนจบอะครับตอนจบผมเชื่อว่าจะเป็นตอนจบที่เสียงแตกพอสมควรเลยแล้วเพราะว่ามันจบแบบถ้าให้พูดแบบไม่สปอยอะเหมือนถ้าให้พูดให้เห็นภาพนะมันเหมือนกับโหเพลงของลิกแอสลีย์อะเพลงนึงอะอะไรประมาณนั้นแหละถ้าสมมติใครรู้ของเพลง Lick Ass นี่เพลงเนี้ยก็คุณน่าจะรู้แหละว่าผมพูดถึงอะไรไม่สปอยอ่ะผมก็พูดแค่นี้แล้วกันว่าแบบมันทำให้ผมนึกถึงแบบเพลงนี้ขึ้นมาเลยแบบเหมือนแบบตบหน้าคนดูอ่ะแล้วเหมือนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากกลับไปดูข้อมูลพอสมควรนะว่าแบบหนังสือมันเป็นแบบนี้จริงๆหรออืมสรุปแล้ว Leave the World Behindเป็นหนังเรียกว่าฟอร์มยักษ์จาก Netflix ส่งท้ายปีได้ไหมก็ไม่เชิงครับขอเรียกว่าเป็นหนังสุดแหวกแล้วเหมือนกับพาคนดูแบบไปกับไอเดียแล้วก็พาคนดูปั่นประสาทไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆจนแบบบางคนก็แบบโอ้น่าจะแบบปิดเลยบ้างผมเชื่อว่ามันต้องมีบางคนที่แบบไม่ชอบอะตอนส่วนตัวผมอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบแบบสุดๆอะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ชอบอยู่ครับอืมแต่ว่ายังไม่ได้แบบชอบแบบสุดๆแล้วเหมือนกับถึงอันสิบอะนะอืมแล้วก็ผมก็ขอแนะนำครับว่าให้ดูในระบบแบบดีๆวงเล็บในบางฉากนะในบางฉากที่ผมบอกนะว่าระบบดีๆอะอืม Leave the World Behind ฉายแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ